อีกเหตุหนึ่งที่มีทุกปีค่ะคุณผู้ชมเรื่องของการจุดพลุแล้วก็ดอกไม้ไฟแล้วมันระเบิดนะคะเหตุนี้ก็เช่นเดียวกันและครั้งนี้คนที่ประสบเหตุเป็นข่าวเคราะห์คือเด็กชายอายุ11ปีไปเล่นประทัดแล้วพลาดค่ะนิ้วหายไปเลยนะคะหวาดเสียวจริงๆเหตุนี้ค่ะเนี่ยน้องก็ร้องไห้แบบนี้เพราะว่าถูกประทัดเนี่ยระเบิดใส่เหตุเกิดหลังโรงเรียนบ้านหนองตะลุงปุ๊กตำบลหนองบัวศาลาอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาน้องคนนี้ชื่อว่าน้องสุภชัยนะคะมีแผลที่นิ้วกลางด้านซ้ายแผลเวอะหวะเกือบขาดค่ะบริเวณใบหน้าดวงตาก็โดนสะเก็ดระเบิดเนี่ยพุ่งเข้าใส่ด้วยนะคะจากการสอบถามแม่ของเด็กบอกว่าน้องเขาเนี่ยแอบไปซื้อประทัดมาจุดเล่นก่อนเกิดเหตุก็เห็นจุดเล่นกับเพื่อนไม่นานค่ะจนกระทั่งได้ยินเสียงน้องกรีดร้องขึ้นมานะคะวิ่งออกไปดูหน้าบ้านเห็นลูกเนี่ยถูกประทัดระเบิดใส่มือซ้ายโดนสะเก็ดบริเวณใดบ้างบริเวณอื่นๆด้วยนะคะอย่างเช่นดวงตาแล้วก็ใบหน้าค่ะก็ต้องรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลลักษณะเหมือนเป็นประทัดลูกบอลแบบนี้นะคะครับอีกหนึ่ง